สวัสดีค่ะวันนี้ทาง Sigma Solution จะมาเดโมตัว Simufact Forming นะคะวันนี้จะเป็นในส่วนของ Multi-Stage Process นะคะสำหรับรายละเอียดของตัว Simufact Forming เนี่ยจะมีในคลิปก่อนหน้านะคะสามารถไปดูได้นะคะสำหรับวันนี้เราจะมาดูเรื่อง Multi-Stage Process นะคะโดยตัว Sample ที่จะใช้เนี่ยจะเป็นตัว Flange Socket Head Bolt นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของตัว Simufact Forming นะคะก่อนอื่นเราก็มาสร้างตัว New Project ค่ะสำหรับวันนี้ก็จะตั้งชื่อว่าตัว Flange Socket ตอนนี้ในตัวโมดูลนะคะก็จะมีอยู่หลายแบบให้เราเลือกสำหรับตัวอย่างนี้เราก็จะเลือกเป็นตัว Co-Forming นะคะถัดไปก็จะเป็น process type process type ตอนนี้เราก็จะเลือกเป็น extrusion แล้วก็อันนี้เราจะเริ่มต้นด้วยการทำแบบ 2D ให้ดูนะคะใน stage 1ก็จะเลือกเป็น 2D axis symmetry นะคะสำหรับตัวจำนวนไดเนี่ยเราใส่0ไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะมาใส่เพิ่มเติมทีหลังนะคะอันนี้ก็กดโอเคตัวโปรแกรมก็จะสร้างเป็นคล้ายๆเป็นเทมเพลตให้เรานะคะตอนนี้ก็ขอรีเนมชื่อก่อนเพราะว่าจะได้เข้าใจได้ง่ายว่าแต่ละโปรเซสเนี่ยคืออะไรนะคะอันนี้เราตั้งชื่อว่าเป็น state 1ถัดไปเราจะไป import ตัว geometry เข้ามาค่ะไปที่ตัว object catalog นะคะแล้วก็เลือก geometry แล้วก็เลือก cat import นะคะแล้วก็ cat dataเราเลือกที่สเต็ป1อิมพอร์ตตัวซอฟต์แวร์ก็จะค่อยๆอิมพอร์ตตัว CAD ที่เราสร้างเอาไว้นะคะก็จะได้ตัว CAD ตัวนี้มาแล้วอันนี้จะขอรีเนมชื่อนิดนึงนะคะก็จะเอาตัวชื่อให้จำง่ายๆหน่อยค่ะก็จะมีชิ้นงานอยู่ทั้งหมด4ชิ้นนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัว tooling นะคะถัดไปเราจะมาสร้างตัว workpiece นะคะซึ่ง workpiece ก็จะเป็นแท่งทรงกระบอกนะคะที่จะเป็นตัวต้นแบบที่จะมาทำตัว bowl นะคะก็ตัวนี้ไปที่ geometry นะคะแล้วก็เป็น basic shape ใน Simufact Forming เนี่ยมีคำสั่งให้เราสามารถสร้างตัวเชฟที่เป็นเบสิกได้นะคะอย่าง cube cylinder หรือตัว hollow cylinder ก็คือมีรูนะคะหรือจะเป็นตัวทรง cube ที่มีตัว r อยู่รอบๆนะคะก็สามารถสร้างได้สำหรับตัวนี้เนี่ยเราจะเลือกเป็นตัว cylinder นะคะ dimension ที่เขากำหนดมาให้จะเป็น r เท่ากับ16 h เท่ากับ87อันนี้ก็คือแล้วแต่ตัว raw material ที่เราใช้อะนะคะ C0 แล้วก็ A360 แล้วก็กดโอเคขอ rename นิดนึงเป็น billet นะคะเสร็จแล้วเราก็สามารถลากไปไว้ในตัว workpiece ได้เลยนะคะอันนี้จะเป็นตัวที่กำหนด process ทั้งหลายที่เราจะทำการวิเคราะห์กันนะคะส่วนตัวนี้เป็น object catalog ก็คือเป็นชิ้นส่วนต่างๆหรืออุณหภูมิเดี๋ยวเราจะโชว์ให้ดูนะคะแล้วเราก็แค่ drag and drop ไปยัง process ต่างๆเราก็สามารถใช้ซ้ำได้นะคะถ้าเกิดtool ตัวนี้มีการใช้ใน process ถัดๆไปอันนี้ก็จะเป็น workpiece ที่เราสร้างขึ้นมานะคะก็จะเป็นทรงกระบอกตามที่ใส่ขนาดเอาไว้แล้วนะคะถัดไปจะสังเกตเห็นได้ว่าตัวอันนี้ก็จะเป็นไกด์ไลน์นะคะที่อินพุตที่เราจะต้องใส่เข้าไปตัว geometry นะคะตัว material ตัว place ตัว friction ตัว heat ตอนนี้เราใส่ geometry เข้าไปแล้วนะคะถัดไปเดี๋ยวเราจะมาใส่ตัว place นะคะก็คือตัวคล้ายๆเป็น machine นั่นเองก็ไปที่ press manual นะคะแล้วก็อันนี้เขาจะใช้ตัว crank press นะคะกำหนดค่า r เท่ากับ330มิล l เท่ากับ 1,000 มีตัว rve เท่ากับ80 rpm นะคะแล้วกดโอเค rename เป็น crank press
ถัดไปเราก็จะมา insert ตัว die นะคะที่เมื่อกี้ในตอนแรกเนี่ยเรายังไม่ใส่เราสามารถมาใส่ในตัว process นี้ได้นะคะก็จะมา insert die นะคะ from existing geometry นะคะก็คือตัว cat ที่เรา import เข้ามาแล้วเราก็เลือกทุก geometry เลยนะคะส่วนตัว upper die นะคะเราก็ให้เขาไปติดอยู่กับตัวแข็งเพจนะคะก็จะเป็นตัวที่จะกดลงมาแล้วก็กดโอเคก็จะเห็นว่าตัวโปรแกรมเนี่ยก็จะกำหนดชิ้นงานต่างๆแล้วก็ตัวแข็งเพจก็จะมีตัว upper die attach อยู่ตามที่เราได้กำหนดเอาไว้นะคะถัดไปเราก็จะมาใส่ตัว material property นะคะก็ไปที่ library ในตัว SimuFact Forming ก็จะมี material ให้เราเลือกอยู่เยอะนะคะตัวอันนี้เพื่อให้ง่ายขึ้นในการหาเราก็จะไปเลือกในกลุ่มที่เป็นตัว general steel นะคะ area of application เป็น cold and hot นะคะก็จะเป็นตัวนี้ที่เราจะนำมาใช้กันก็ตัวmaterial ก็จะมาอยู่ในตัว catalog ให้เรานะคะเราก็สามารถแดกไปกำหนดให้กับตัว workpiece ได้เลยถัดไปนะคะเราก็จะมากำหนดตัว friction ให้กับตัวโมเดลตัว friction นี้เราก็สามารถกำหนดเขาก็จะมีให้เราเลือกอยู่นะคะอย่างตัว cold เนี้ยก็จะมีหลายแบบในตัวอย่างนี้ก็จะเป็นเราจะเลือก2อันนะคะก็คือตัว steel coldgood แล้วก็ steel cold medium นะคะก็พอใส่เข้ามาเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมากำหนดโดยที่ให้ตัว good เนี่ยไปอยู่กับตัว lower die 2ตัวนะคะก็คือตัว lower die ส่วนตัว upper die นะคะกับตัว ejector ก็จะเป็น mediumโอเคหลังจากกำหนดแล้วนะคะถัดไปเรามาดูตัวนี้ geometry กำหนดแล้ว material แล้ว place แล้ว friction แล้วเราก็มากำหนดตัว heat นะคะ heat ก็อันนี้เราจะใช้เป็นตัว default ไปนะคะแล้วก็ใส่เข้าไปใน process เราสามารถลากไปที่ process ได้เลยเขาก็จะกำหนดตัวนี้มันจะเป็น heat ของ die นะคะเขาก็จะใส่ไปในส่วนที่เป็น die สังเกตว่าส่วนที่เป็น workpiece เนี่ยยังไม่มี heat กำหนดเราก็มาทำเหมือนเดิมแต่รอบนี้เราจะกำหนดให้กับตัว workpiece นะคะอันนี้ก็ใช้ค่า default เหมือนกันแล้วก็ใส่ไปที่ workpiece อันนี้ก็กำหนดอุณหภูมิให้เรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้ตอนแรกเนี่ยเราในตัวอย่างนี้เราจะทำเป็น 2D axis symmetry นะคะเพราะว่าเพื่อเป็นการประหยัดเวลาในการคำนวณ นะคะตัว SimuFact Forming สามารถให้เราวิเคราะห์เป็นแบบ 2D ได้นะคะแต่เราก็ต้องมาเซตกันนิดนึงก็คือ double click ตัว 2D simulation นี้นะคะแล้วก็จะเซตค่าเซนเตอร์ก็เป็น 0 นะคะตามรูปก็ถูกต้องแล้วนะคะแล้วก็ตัวแองเกิลเนี่ยก็เซตไว้ที่90นะคะจากภาพก็ประมาณนี้อันนี้เพื่อให้เห็นภาพเซกชันที่ชัดเจนนะคะเราอาจจะมาดูที่ตัวเซกชันนี้ได้นะคะก็ตัวโปรแกรมจะตีเส้นเซกชันให้เราดูเพื่อให้เห็นชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะอย่างอันนี้ก็คือตัวเวิร์กพีซนะคะเราก็จะเป็นตัว upper dieสีเขียวนี่นะคะแล้วก็จะมีตัว lower die ด้วยนะคะแล้วก็มีตัว ejector สีม่วงอยู่อันนี้อีกอันหนึ่งนะคะก็กดโอเคจากนั้นเราก็จะไปเซตตัว forming กันนะคะ double click ที่ตัว forming นะคะตัว stroke ตัวนี้เราก็กำหนดให้เขามีการเคลื่อนที่ในทิศทางลงนะคะแล้วก็ substrate เรามาเลือกทุกสเต็ปเลยนะคะให้เขาคำนวณตั้งแต่ตัวการเคลื่อนตัว workpiece มาอยู่ที่ stationary die ก็คือด้านล่างนะคะแล้วก็เอาตัว die ที่ติดกับตัว press เนี่ยมา
คลื่อนมากดตัว Workpiece แล้วก็ทำการ Deform หลังจากนั้นก็เป็นการ Release ตัว Die แล้วก็ Release Workpiece ออกจาก Stationary Die นะคะกำหนดเรียบร้อยแล้วเรามาลองเช็คกันดูนะคะที่ตัวโมเดลเช็คนี้ก็ไม่มี Error ไม่มี Warning เราก็สามารถรันตัวโปรแกรมได้เลยค่ะ Start Analysis มาดูที่ Status ด้านล่างนะคะก็จะเห็นว่า Process ของเราคือที่ State 1นะคะมีการวิเคราะห์แล้วนะคะเราก็จะเห็นว่ามีตัว Result นี้ขึ้นมาเราสามารถ Build ตัว Result นี้ได้นะคะกดปุ่ม Play เนี่ยก็จะเห็นว่าเริ่มวิเคราะห์ไปแล้วนะคะใกล้เสร็จแล้วตอนนี้เสร็จแล้วนะคะสังเกตว่าตรงสเต็ปเนี่ยเราจะไล่ดูทีละสเต็ปได้นะคะอย่างตัวแรกก็คือสเต็ปที่1นะคะไล่มาเขาก็จะมา position work piece ที่เรากำหนดไว้ที่ sub state เมื่อกี้นะคะเราไม่ต้องกำหนดตัว position ไว้ตั้งแต่แรกตัว work piece นี่ก็จะถูกนำมาวางไว้ในตำแหน่งที่ถูกต้องนะคะหลังจาก position work piece เสร็จก็จะ position tool ก็คือตัว upper die ที่ติดอยู่กับตัว press นะคะจะมาวางในตำแหน่งที่ติดอยู่กับตัว work piece แล้วก็จะทำการ deform ไปทีละ step นะคะไล่ไปเรื่อยๆจนกระทั่งครบ 100% ตามที่เรากำหนดแล้วก็จะทำการ release tool ก็คือเอาตัว die ออกนะคะแล้วก็ release work pieceก็เป็นการเอา work piece ออกจากตัวได้อันนี้ก็คือชิ้นงานนะคะจะเห็นว่าเวลาวิเคราะห์เนี่ยเขาวิเคราะห์เป็น 2D นะคะแต่ display เนี่ย display เป็น 3D ได้นะคะอันนี้ลองดูตัว animation ชัดๆอีกทีโอเคอันนี้คือเขา form step ที่1แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดู step ถัดไปค่ะถัดมาเราก็จะมาที่สเตจที่2กันนะคะเราก็จะทำการ insert process นะคะโดยที่จะเป็น co-forming เหมือนเดิมค่ะแล้วก็เป็น extrusion อันนี้ก็ยังจะเป็นตัว 2D axis symmetry อยู่นะคะแล้วก็ die ก็เหมือนเดิมค่ะใส่ศูนย์ไว้เดี๋ยวไปกำหนดทีหลังกด OK ค่ะอันนี้ก็จะมีสเตทที่2มาให้แล้วนะคะรีเนมเป็นสเตท2ถัดไปนะคะก็จะเป็นการ import cat เหมือนเดิมนะคะสเตปก็จะเหมือนเดิมเลย geometry cat import เราก็ไปที่สเตท2import part เข้ามานะคะอันนี้ก็จะมีอยู่ประมาณ6พาร์ทโอเคก็ตั้งชื่อเวลาเขียนแคทมาถ้าเกิดให้ดีก็จะตั้งชื่อให้มันสื่อความหมายนะคะอย่างอันนี้เมื่อกี้สเตจ1แล้วอันนี้เป็นตัวสเตจ2เดี๋ยวขอรีเนมนะคะโอเคเราก็มาทำการ insert die นะคะไปที่ state นะคะ insert die from existing geometry เหมือนเดิมนะคะแล้วก็เลือกตัวที่เป็น state 2ทั้งหมดมีทั้งหมด6ตัวนะคะโดยให้ตัว upper die เนี่ย attach to crank นะคะตัวนี้ upper die ให้ติดกับ crank paste เหมือนก่อนหน้านะคะเหมือน step ที่1กด OK มาเรียบร้อยแล้วตัวโมเดลเปลี่ยนวิวให้เป็น transparent หน่อยนะคะจะได้เห็นได้ชัดเจนขึ้นโอเคอันนี้ชิ้นส่วนก็ตัวทูลก็มาเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้ตัวที่จะเป็น work piece ของเราในรอบนี้เนี่ยเราจะเป็นการเอาผลจากตัว state ที่1นะคะมาเป็น work piece ใน state ที่2ซึ่งปกติเวลาเราทำตัว forming ก็จะเป็นสเต็ปแบบนี้นะคะก็จะคือจบสเตจที่1แล้วก็เอาชิ้นงานมาทำผลิตต่อๆไปวิธีการนะคะในตัว Simufact Forming ก็จะให้เราสามารถ
import geometry มาจาก result นะคะก็ไปที่ geometry from result แล้วเราก็เลือกว่าจากตอนนี้เรามีแค่ state แรกนะคะก็เป็นจาก state ที่1แล้วก็จะเอาตัวชิ้นงานจากส่วนไหนนะคะเราก็ต้องเอาอันสุดท้ายเลยนะคะก็คือรูปที่เสร็จสมบูรณ์แล้วแล้วก็ release ออกมาจาก tool แล้วนะคะก็จะเป็น work piece ที่ 100% release work piece นะคะก็กดโอเคนี่นะคะชิ้นงานก็จะถูก import เข้ามาในตัว object catalog ให้เรานะคะเราก็สามารถ drag ไปไว้ที่ work piece ได้เลยเห็นไหมคะว่าตัวชิ้นงานที่มีการขึ้นรูปในสเต็ปที่1เนี่ยจะมาอยู่ในตัว process ที่2ของเราเรียบร้อยแล้วนะคะถัดไปเราก็จะเป็นการกำหนดค่าต่างๆซึ่งเราสามารถเลือกจากในตัว object catalog มาใช้ได้เลยนะคะอย่างตัวเดี๋ยวเราจะมาทำตัว lubricate กันนะคะก็ตัว medium lubricate เราจะไปใส่ที่ upper กับ ejector นะคะupper แล้วก็ตัว ejector นะคะส่วนตัว good เราก็จะใส่ลงไปในตัวที่เหลือโอเคนะคะก็เรียบร้อยถัดไปตัว heat นะคะเราก็ใช้เหมือนเดิมค่ะ drag ไปวางไว้ให้กับ process เขาก็จะรู้ว่าheat ที่เป็น die heat ก็จะกำหนดให้กับ die heat ที่เป็นของ work piece ก็จะถูกกำหนดให้กับ work piece นะคะ material ก็ตัวเดิมนะคะเพราะว่ายังเป็นชิ้นงานเดิมอยู่ก็ define material กลับไปที่ work piece เหมือนเดิมทีนี้ในตัว mesh นะคะเราก็จะ copy mesh เมื่อตอน state ที่1มานะคะแล้วก็กำหนด criteria แล้วก็ตัว element ให้เป็น 0.8 เสร็จแล้วเราก็กำหนดไปที่ตัว workpiece นะคะถัดไปเราก็ไปดูที่ตัว forming กำหนดเหมือนเดิมนะคะให้สโตรกเป็นดาวนะคะแล้วก็ให้ terminate on contact ที่ 98% substrate ก็ให้เลือกเหมือนเดิมก็คือ on หมดทุก state นะคะอย่างที่ได้อธิบายไปแล้วเหมือนกันนะคะมาเช็คตัวโมเดลกันอีกทีนึงไม่มี error ไม่มี warning นะคะก็รันได้เลยจะสังเกตเห็นว่าค่อนข้างง่ายนะคะในการเซตอัพเพราะว่าถ้าเราทำสเตทที่1ได้แล้วเนี่ยค่าต่างๆเราก็สามารถนำมาใช้ต่อในสเตทที่2ได้เลยตอนนี้โปรแกรมก็จะค่อยๆคำนวณโดยการขึ้นรูปแบบที่2นี้นะคะเดี๋ยวมาดูที่ result ระหว่างที่ตัวโปรแกรมทำการคำนวณนะคะเราสามารถดูผลได้เรื่อยๆนะคะอัปเดต refresh เขาแล้วก็ลองกดดูถ้าดูที่สเต็ปที่1 position workpiece นะคะก็จะเอามาวางแล้วก็ตัว position tool แล้วเขาก็จะค่อยๆเริ่ม forming มาเรื่อยๆนะคะจะถูกดันลงมาดายข้างล่างนะคะโอเคเพื่อไม่ให้เสียเวลาเดี๋ยวจะพาไปดู result ของตัว process ที่2กันนะคะตอนนี้ก็รันเสร็จแล้วนะคะใช้เวลาประมาณ5นาทีนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูแอนิเมชันกันนะคะอันนี้ก็คือชิ้นงานถูกขึ้นรูปในสเตจที่2นะคะอันนี้ก็คือชิ้นงานขึ้นรูปเสร็จเรียบร้อยนะคะทีนี้นอกจากเราจะดูเป็นแอนิเมชันแล้วนะคะเราก็สามารถจะดูในลักษณะของกราฟได้เช่นเดียวกันนะคะอย่างถ้าเราอยากจะดูว่าตัว upper die เนี่ยมีตัวแรงที่กระทำเท่าไหร่นะคะต่อเวลาที่ผ่านไปหรืออาจจะเปลี่ยนแนวแกน x ให้เป็นตัว stroke ก็ได้นะคะเราก็สามารถ
ดูค่าได้จากกราฟนะคะเป็น history plot นะคะก็คือคลิกที่ไอคอนนี้ทางด้านบนนะคะนอกจากจะตัว upper die แล้วชิ้นงานอื่นๆเราก็สามารถทำการ record ได้นะคะก็จะมีกราฟโชว์ขึ้นมาก็คืออันนี้ก็เป็นการดู result ในอีกรูปแบบหนึ่งนะคะนอกจากนี้แล้วเวลาเราทำตัว 2D นะคะเราอาจจะอยากจะโชว์ผลในลักษณะเป็นเซกชันนะคะวิธีการก็คือไปที่ Extra นะคะไปที่ Option แล้วก็ Setting นะคะในตรงเมนูบาร์เนี่ยเขาจะมีให้เราสามารถปรับค่า Result Expansion ได้นะคะอย่างตอนนี้เป็น360นะคะเราอาจจะลองเปลี่ยนจากตัว Workpiece ให้เป็น190องศาแล้วก็เปลี่ยนตัวดายอาจจะให้เหลื่อมกันนิดนึงให้เห็นชัดเจนนะคะดายเป็น150องศานะคะกดโอเคก็จะเห็นว่าคล้ายๆกับจะเป็นเซกชันให้เราเห็นนะคะทำให้เราสามารถดูชิ้นงานได้แบบ cross section นะคะเดี๋ยวเราลองมาดูแอนิเมชันในแบบนี้กันอีกทีนะคะอันนี้เราสามารถเซตให้เป็นแบบ shade ได้นะคะก็จะเห็นว่าเราจะเห็นเป็นเซกชันนะคะแล้วก็ถ้าเกิดเราหมุนวิวเราก็จะเห็นมุมมองของชิ้นงานนะคะที่190องศาแล้วก็มุมมองของตัวดายที่150องศานะคะก็ทำให้เราสามารถวิเคราะห์หรือดูตัวเซกชันได้ง่ายขึ้นนะคะก็อันนี้ก็เป็นตัวอย่างของสเตจที่2เดี๋ยวเราจะไปดูสเตจที่3นะคะสเตจสุดท้ายค่ะก็มาเริ่มกันที่การ insert process เหมือนเดิมนะคะก็ไปที่ project แล้วก็ insert process นะคะอันนี้ก็จะเป็น co-forming เหมือนเดิมตัว process type เป็น upsetting นะคะแล้วก็รอบนี้เราจะทำเป็น 3D นะคะแล้วก็ die ก็เดี๋ยวใส่0ไปก่อนแล้วก็มาใส่กันอีกทีหนึ่งกดโอเคก็ขอ rename เป็น stage 3โอเคเรียบร้อยถัดไปนะคะก็จะ import ตัว cat เข้ามานะคะ geometry cat import state 3 open import ค่ะก็เหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวจะขอ rename ชื่อนิดนึงค่ะ rename เรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราก็สเต็ปเหมือนเดิมคือการ insert die นะคะก็ไปที่ตัว process insert die from existing geometry นะคะทีนี้เราก็มาเลือกตัว state 3ก็จะมีอยู่7ชิ้นนะคะทีนี้สำหรับตัว state นี้เนี่ยตัวชิ้นงานตัว die ที่ติดอยู่กับตัว crank press เนี่ยจะมีทั้งหมดอยู่3ชิ้นนะคะก็จะเป็น punch bowl punch disc แล้วก็เป็น punch ring นะคะมี3ชิ้นก็เสร็จเรียบร้อยแล้วก็กดโอเคค่ะตัว die ที่ติดอยู่กับ crank press ก็จะถูกกำหนดไปให้ตามนี้นะคะถัดไปตัวขึ้นรูปจากสเตทที่2เนี่ยมาใส่ในสเตทที่3นะคะก็ไปที่ geometry แล้วก็ from result นะคะอันนี้ก็คือจะเป็นชิ้นงานจากสเตทที่2นะคะแล้วก็ที่ 100% release workpiece กดโอเคนะคะอันนี้ก็จะมาชิ้นงานจะอยู่ตรงนี้แล้วเป็นสเตทที่2นะคะทีนี้เนี่ยเราจะต้องการทำการexpand ตัวชิ้นงานตัวนี้ให้เป็นจาก 2D ให้เป็น 3D นะคะตอนนี้เดี๋ยวโอเคเราจะ expand เขาให้เป็น 3D ก็ไปที่ตัว modify geometry นะคะแล้วก็ rotate axis to 3D อันนี้ก็คือเนื่องจากว่าเราทำเป็น axis symmetry นะคะก็คือเขาจะหมุนตัวชิ้นงานที่เป็น 2D เนี่ยให้กลายเป็น 3D นะคะเราก็expand ไปสัก60ดีกรีนะคะเราก็กด generate เห็นไหมคะว่าชิ้นงานก็คือจะ
extend ออกมานะคะจาก 2D ตอนนี้ก็ได้เป็น 3D กดโอเคแล้วก็ชิ้นงานเขาก็จะมาอยู่ใน Object Catalog นะคะจาก 2D เป็น 3D แล้วก็สามารถนำมาใช้ใน State ที่ 3 นี้ได้เลยชิ้นงานก็จะมาอยู่กับไดร์เรียบร้อยนะคะในลักษณะที่เป็น 3D ถัดไปนะคะก็อาจจะมาปรับมุมมองนิดนึงถ้ามองจากท็อปวิวเนี่ยตอนนี้ชิ้นงานจะอยู่เหมือนกับจาก0ดีกรีไปที่60นะคะเราอยากจะปรับให้เป็นบวก30ลบ30นะคะวิธีปรับชิ้นงานก็คือไปที่ตัวชิ้นงานหรือตัวชิ้นส่วนที่เราอยากจะ move นะคะอย่างได้ก็สามารถ move ได้เหมือนกันอันนี้เสร็จแล้วเราก็ไปที่ position นะคะ manual positioning อันนี้เราก็จะทำการหมุนเขาในแนวแกน Z แล้วก็ Rotation Center เนี่ยจากตัวพาร์ทเขาเองเราเปลี่ยนเป็นตัว Global นะคะก็คือมาอยู่ที่เซ็นเตอร์ของดายแล้วก็หมุนไปสัก30องศาโอเคได้ตำแหน่งที่เราต้องการแล้วก็กดโอเคนะคะชิ้นงานก็จะถูก Move มาเรียบร้อยหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมาทำการกำหนด Heat ของตัว Workpiece กับ Die ไปเหมือนเดิมนะคะ Drag and Drop เรียบร้อยนะคะถัดไปก็จะเป็นการกำหนด Friction นะคะโดย Medium เนี่ยจะไปอยู่ที่ Punch Ring กับ Ejector Ejector แล้วก็ Punch Ringส่วน Good ก็จะเป็นที่เหลือนะคะเราก็ drop ที่ตัว process ได้เลยเสร็จแล้วเราก็กำหนด material เหมือนเดิมนะคะยังเป็นชิ้นงานเดิมอยู่ก็กำหนด material ไปให้กับตัว workpiece นะคะทีนี้ตัว die ตัวนี้เนี่ยจะมีพิเศษนิดนึงคือจะมีเป็น die spring เพิ่มเข้ามานะคะเราสามารถกรณีที่เรามี die spring เราก็สามารถเพิ่มได้นะคะไปที่ die type die spring นะคะแล้วก็ manualอันนี้ก็คือเป็นค่าที่เราจะเซตอัพนะคะอันนี้ก็ให้เป็น Release แล้วก็ Direction ในแนวแกน Z นะคะแล้วก็ระยะให้เป็น 9.5 Stiffness เป็น Fix ที่60นิวตันต่อมิลแล้วก็ Forceฟิกซ์ที่360กิโลนิวตันนะคะตอนนี้จะสังเกตเห็นว่าตัวสปริงเนี่ยมันจะเซตค่า Default อยู่ที่กราวนะคะตัวอื่นยังเลือกไม่ได้เดี๋ยวเราจะต้องมาปรับตรงนี้นิดนึงแต่ตอนนี้กดโอเคไปก่อนโอเคเสร็จแล้วเราก็จะ Assign ไปที่ตัว Punch Ring นะคะหลังจากนั้นเราจะมาทำการ modify ค่าอีกทีหนึ่งจากเมื่อกี้นะคะที่ spring relative เนี่ยตรงนี้ยังเลือกไม่ได้ตอนนี้เลือกได้นะคะเพราะว่ามันถูกกำหนดไปให้กับตัวแข็งเพจแล้วซึ่งเราก็จะต้องกำหนดให้เขาเป็น relative กับตัว punch disk นะคะแล้วก็กดโอเคอันนี้ก็คือเซตอัพตัวสปริงเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราก็มาเมชกันนะคะตอนนี้ชิ้นงานจากตัว 2D ตอนนี้เราก็เปลี่ยนเป็น 3D ฉะนั้นเมชก็จะใช้เป็น Hex Mesh นะคะทีนี้เราจะมาโชว์ตัวส่วนที่เป็น Refinement Box กันนะคะก็คือในกรณีที่ชิ้นงานเนี่ยมีการ Deform ในบางส่วนที่มากเราอยากจะเมชให้มันเล็กลงแทนที่เราจะเมชขนาดเล็กทั้งชิ้นงานเราก็จะเลือกเฉพาะบริเวณได้นะคะอันนี้ก็คือเราก็จะมากำหนดโซนที่จะ mesh ละเอียดขึ้นนะคะเป็น refinement อันนี้เขาจะเป็น cylindrical set นะคะแล้วก็ใส่ตำแหน่งอันนี้ก็อาจจะต้องรู้พิกัดนิดนึงนะคะในตัวอย่างนี้ก็เขากำหนดมาที่00-24ส่วน H ก็คือขนาดของตัวทรงกระบอกโซนที่เราต้องการจะคอนโทรลนะคะ
R0 ก็ R1 ก็คือ0ก็คือเป็นตันแล้วก็ R2 ก็คือ30นะคะอันนี้ก็คือโซนที่เขาต้องการจะเมชให้ละเอียดเพิ่มขึ้นนะคะเราก็พอกำหนดแล้วเราก็ create initial mesh ตัวโปรแกรมก็จะเมชตามค่าไครทีเรียที่เรากำหนดไว้นะคะเมชเสร็จแล้วนะคะก็จะสังเกตเห็นว่าตัวบริเวณที่เราใส่ refinement box ไว้นะคะก็จะมีเมชที่ละเอียดมากขึ้นกว่าโซนอื่นๆนะคะก็เรียบร้อยแล้วก็กดโอเคก็จะใช้เมชนี้ในการวิเคราะห์นะคะถัดไปสำหรับตัวการในกรณีที่เราสร้าง 3D มาจาก 2D เนี่ยเราอาจจะต้องเช็คตัว symmetry plane นิดนึงนะคะว่าเขาอยู่ตำแหน่งที่ถูกต้องไหมก็คืออยู่ด้านขอบของชิ้นงานอันนี้ก็คือโอเคนะคะถูกต้องแล้วเราก็กลับมาดูที่ตัว forming นะคะเพื่อเตรียมการทำการวิเคราะห์เซตค่าต่างๆ stroke ก็คือกดลงเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ terminate ก็เหมือนเดิมถัดไปก็ไปดูที่ substrate นะคะก็ on ทุก substrate เหมือนเดิมแล้วเราก็มาเช็คโมเดลก็ไม่มีเออร์เลอร์ไม่มีวอร์นิ่งนะคะก็พร้อมที่จะวิเคราะห์ก็กดรันได้เลยค่ะสำหรับตัวสเตจ3นี้นะคะจะใช้เวลาในการรันค่อนข้างนานนิดนึงเพราะว่ามันเป็น 3D แล้วก็มีการเสียรูปที่มากกว่าตอนสเตจ1กับสเตจ2นะคะอันนี้ก็เริ่มวางตำแหน่งชิ้นงานแล้วก็มาดูตัวรีซอลกันอันนี้นะคะก็เริ่มทำการกำลังจะโพซิชันตัวทูลนะคะอันนี้ปกติแล้วเวลาเราดูรีซอลค่า Default ก็จะเป็นตัว Effective Plastic Strain นะคะเราอาจจะเปลี่ยนเป็นค่าอื่นๆก็ได้อย่างดู Stress นะคะเปลี่ยนง่ายๆก็คือมาคลิกที่ตรงนี้นะคะเลือก temperature ก็ได้ในกรณีที่เราวิเคราะห์แบบเป็น hot forming นะคะแล้วก็ดูการ contact ต่างๆนะคะอันนี้ก็จะใช้ได้กับตัว 3D นะคะแต่ถ้าเป็นตัว default นี่ก็คือจะมาอยู่ที่ตัว effective plastic strain นะคะตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีผลให้ดูนะคะเพราะว่ายังช้านิดนึงเดี๋ยวพาไปดูผลเลยละกันนะคะตอนนี้ก็รันเรียบร้อยแล้วนะคะมาดูแอนิเมชันกันนะคะนี่ก็คือวางเวิร์กพีซแล้วก็ตัวทูลเสร็จแล้วก็ค่อยๆดีฟอร์มนะคะชิ้นงานก็จะค่อยๆถูกกดลงนะคะแล้วก็ขึ้นรูปทางด้านหัวของชิ้นงานนะคะให้มีตัวแฟลนจ์ออกมาอันนี้เดี๋ยวตัวนี้เป็นตัว refinement box นะคะเราสามารถปิดได้ตัวนี้โอเคก็คืออันนี้เป็นชิ้นงานที่ขึ้นรูปใน3สเตจเรียบร้อยนะคะก็วันนี้ก็จะเป็นการโชว์ตัว Simulfact Forming ในลักษณะ Multi Stage นะคะโดยเราจะเน้นการเซตอัพตัว Process ต่างๆเป็นหลักนะคะก็พาให้ดูตั้งแต่สเตจ1สเตจ2สเตจ3โดย2สเตจแรกก็จะเป็นลักษณะที่เป็น 2D นะคะแล้วก็เอา result ของ 2D จากสเตจที่1มาใช้ในสเตจที่2แล้วก็เอา result 2D ในสเตจที่2มาแปลงเป็น 3D ในสเตจที่3นะคะก็วันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะคะสำหรับการติดตามถ้ามีคำถามหรืออยากจะทราบข้อมูลต่างๆเพิ่มเติมนะคะก็ติดต่อเรากลับมาได้นะคะตามช่องทางต่างๆที่ได้แสดงไว้นี้นะคะหรือติดตามคลิปดีๆของเราผ่านทาง YouTube Sigma Solution Channel ได้นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ